แมทสู้กับใจถึงถ้ำนาคาปู่อือลือช่วยไว้สงกรานต์ลั่นเส้นผมที่บังตาอัศจรรย์ถึงกับนอนกลางดินสู้กับใจพิชิตถ้ำนาคาแมทพีรณีลุยปีนขึ้นถ้ำนาคาภูลังกาวัดถ้ำชัยมงคลจอบึงกาฬโดยเจ้าตัวโพสต์ภาพถึงที่หมายพร้อมแคปชั่นว่าเป็นอะไรที่น่าอัศจรรย์ค่ะพร้อมเผยคลิปทั้งเหนื่อยหนทางชันในการปีนเขาขึ้นไปด้านบนเพื่อไปถึงถ้ำนาคาจนสามารถพิชิตถ้ำนาคาได้ก็ถึงกับนอนกับพื้นเลยโดยสาวแมทเผยด้วยว่าระยะทางขึ้นถ้ำนาคาไม่ไกลมากประมาณ2กิโลเมตรค่ะแต่ทางขึ้นชันเรื่อยๆเกือบตลอดทั้งทางต้องสู้กับใจตัวเองคือฮาร์ทเรทที่เต้นเกินจริงไปมาก555กลุ่มแมทใช้เวลา50นาทีถึงปากถ้ำเป็นเวลาที่ทุกคนลงเสียงกันแล้วว่าได้เจ้าปู่อือลือท่านช่วยไว้เพราะได้ทานไข่ต้มของไหว้ค่ะก่อนขึ้นถ้ำแวะสักการะศาลเจ้าปู่อือลือเพื่อขวัญกำลังใจนะคะเตรียมรองเท้าที่ดีไปเพื่อเดินขึ้นจะได้ไม่อันตรายค่ะระหว่างเดินพบเพื่อนเดินทางตั้งแต่อายุ6ถึง7ขวบไปจนถึง70ขวบเลยค่ะยินดีที่ได้พบและอนุโมทนาสาธุแก่ทุกท่านค่ะขณะที่สงกรานต์เตชนรงค์หวานใจนางเอกสาวก็โพสต์ภาพประเวณไหว้พญานาคนอกจากเช็คอินขณะไปไหว้พญานาคที่วัดพระธาตุบางพวนจังหวัดหนองคายยังเผยภาพไปถึงยอดภูท็อกบึงกาฬและไปถึงภูลังกาวัดถ้ำชัยมงคลพร้อมโพสต์ภาพถึงกับนอนแผ่และเผยด้วยว่ามาถึงแล้วครับภูลังกาบึงกาฬประเวณไหว้พระและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามคำสอนของผู้หลักผู้ใหญ่บางสิ่งอยู่เหนือเหตุและผลต้องลองเปิดใจดูแล้วจะเห็นว่าที่ผ่านมามันก็แค่เส้นผมที่บังตาเราอยู่